สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวปืนอัดลม M188 กันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกล่องซึ่งกล่องในรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบนี้ที่หน้าตาแบบนี้ครับแล้วส่วนอีกแบบนึงอ่ะก็จะมีเป็นเหมือนมีเลเซอร์อยู่ข้างหน้าด้วยแต่ว่าความจริงก็จะไม่มีเลเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอตัวปืนกับกระสุนทดสอบนะครับซึ่งมีอยู่ให้นิดหน่อยนะครับมาดูรายละเอียดที่ตัวปืนกันนะครับตัวปืนนะครับมีขนาดเท่ากับของจริงนะครับบอดี้นะครับเป็นซิงค์อะลอยเกือบทั้งตัวมีแมกกาซีนพลาสติกสีเงินนะครับใส่ลูกได้15นัดแนะนำให้ใส่ประมาณ14นัดนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วก็จะเป็นสีเงินนะครับเมื่อเวลาดูจากตรงด้ามจับนะครับก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะทําเป็นเหมือนท่อเงินนะครับแต่ว่าความจริงก็จะไม่ใช่นะครับงานค่อนข้างสวยนะครับกริปมือก็สวยก็อาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับรุ่นนี้เป็นปืนที่มีความแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยลูก 0.2 กับลูก 0.12 ครับเราใช้ลูก 0.12 เนี่ยสีเขียวๆเนี่ยนะครับประมาณ3นัดนะครับเพื่อวัดความแรงกันสักครู่นะครับสามร้อยสามสิบสองนะครับอีกนัดนึงนะครับ325นะครับเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งนะครับ324นะครับเท่าที่วัดด้วยลูก 0.12 นะครับก็จะประมาณ310ถึง340ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นลูก 0.2 ครับขนาดมาตรฐานนะครับก็กระสุนที่ใช้นะครับก็จะเป็นกระสุนโกลเด้นบอลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรีเซ็ตใหม่ปิดก่อนสองร้อยสามสิบเจ็ดนะครับสักสามนัดนะครับสองร้อยสามสิบสี่นะครับเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งนะครับ234นะครับเท่าที่วัดนะครับก็ประมาณ220ถึง260นะครับแล้วแต่กระบอกครับข้อความแรงก็จะไม่เท่ากันเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทดสอบความแม่นยำกันในระยะประมาณ5เมตรเป้าขนาดกระป๋องทั้ง4กระป๋องนะครับลูกที่เหลือแล้วก็อยู่ก็ประมาณสัก8นัดนะครับแต่เรายิงแค่5นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแม่นยำของปืนรุ่นนี้กันดูแรงปะทะเวลาโดนกระป๋องนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับความแม่นยำไม่พลาดเลยนะครับกระบอกนี้ศูนย์ค่อนข้างตรงนะครับก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าปืนอัดลมแต่แล้วก็บอกเนี่ยเราต้องหาจุดโฟกัสของปืนให้ได้ก่อนอาจจะมีเอียงซ้ายบ้างขวาบ้างหรือเหินบ้างเราก็ต้องทำความคุ้นเคยกับปืนกระบอกนั้นนะครับส่วนกระบอกนี้ก็ค่อนข้างตรงนะครับผมใครที่สนใจนะครับ M188 นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมที่ร้านช้อยบีบีกันช็อปครับ